หลายคนอาจจะมีคำถามลังเลอยู่ว่าควรจะอัปเกรดดีไหมไม่ว่าจะซื้อ Chat GPT Plus นะเพื่อเอา Chat GPT 4 CO หรือเปลี่ยน Claude เป็น Opus นะคะเพื่อได้รับในแง่ของความว่องไวความถูกต้องมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้มาทดสอบให้ดูค่ะในวันนี้จะทดสอบให้ดูนะคะ Chat GPT ทั้ง3เวอร์ชันเลยแล้วก็ Claude 2เวอร์ชันนะคะมี Gemini ที่มันไม่ได้เป็น Advanced มาเป็นตัวเปรียบเทียบด้วยเนาะเดี๋ยวมาฟังกันก่อนจะไปถึงตรงนี้นะคะคลิปนี้นะคะอาจารย์ได้แนะนำก่อนนะคะขอให้กดไลค์กดแชร์ไปให้กับคนที่ใช่คนที่ชอบนะคะและกดสั่นกระดิ่งพร้อมกดติดตามอาจารย์นี้ไว้นะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการตลาดเราจะได้เจอกันบ่อยๆค่ะนะแนะนำตัวเองนะคะอาจารย์นี้เป็นอาจารย์สอนวิชาการตลาดอยู่ที่มสทค่ะวันนี้จะเป็นภารกิจนะตื่นเต้นมากๆนะที่จะให้ AI ได้ทดสอบสมรรถภาพของมันเองนะสมรรถนะไม่ใช่สมรรถภาพนะว่ามันสามารถนะตอบคำถามนะคะที่เราถามเด็กประมาณสัก10ขวบเนี่ยจะตอบได้มันสามารถตอบได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะบอกว่า AI ช่วงนี้เก่งขึ้นมากๆนะคะแรงบันดาลใจเกิดจากว่าอาจารย์นี่ก็ไปดูคำถามของฝรั่งนะคะเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วแล้วเขาถามเป็นภาษาอังกฤษปรากฏว่า AI ยังมีตอบผิดนะคะแต่ณนะวันนี้นะคะที่อาจารย์ได้ทดลองนะคะเก่งขึ้นมากแล้วดังนั้นให้แง่คิดไว้สำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดนะคะมาลองคิดดูนะว่าควรจะอัปเกรดหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบให้อาจารย์เนไปดูอะไรมานะไปลองดูค่ะนี่นะคะฝรั่งเขาตั้งคำถามค่ะนะว่าถ้าทอมมีแอปเปิลอยู่8ลูกวันนี้กินไป3ลูกเมื่อวานนะมีแอปเปิลอยู่8ลูกวันนี้เราเว้นวรรคก่อนกินไป3ลูกเมื่อวานวันนี้ทอมมีแอปเปิลกี่ลูกดังนั้นจะตอบได้เนี่ยต้องมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความสามารถด้านเลขนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยแต่ความสามารถเรื่องการให้เหตุผลกับเรื่องภาษาสำคัญมากๆทีนี้แรงบันดาลใจคือเมื่อฝรั่งถามภาษาอังกฤษอาจารย์นี่เอามาลองถามเป็นภาษาไทยดูแล้วดูว่า AI สามารถตอบได้หรือเปล่านะคะดังนั้นอาจารย์นี่จะเทียบอยู่3ตัวนะคะต้องดีแคลร์ก่อนนะคะจะเทียบ Chat GPT แบบที่เป็นเวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชันฟรีกับ Chat GPT เสียตังค์ Claude Sonnet ซึ่งเป็น Claude ที่ให้ฟรีกับ Claude Opus ที่เสียตังค์นะคะแล้วก็ในแง่ของ Gemini อันนี้ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าเป็น Gemini ธรรมดาไม่ Advanced ยังไม่ได้เสียตังค์ยังไม่ใช่เป็น Gemini 1.5 นะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ได้ใช้ไม่ทันนะเลยตั้งใจว่าแต่ถ้าใครอยากดู Gemini 1.5 เนี่ยคอมเมนต์กันมานะจะทำให้ดูอย่างแน่นอนน่าจะเดือนหน้านะคะเพราะช่วงนี้ไม่มีเวลาได้ใช้นะคะโอเคนะแต่ถ้าใครอยากใช้ 1.5 แล้วมีประสบการณ์ก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันนะคะเพราะช่วงนี้มีโปรโมชั่นเขาลดครึ่งราคาอยู่สำหรับ 1.5 เพราะความที่เขาออกมาหลังเพื่อนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าต้องตามหลัง CDT อยู่เดี๋ยวลองมาดูคำถามนี้กันนะคะว่าเขาจะตอบยังไงบ้างนะต้องบอกก่อนค่ะว่า AI เป็นอะไรที่เขาพัฒนาสมรรถนะไปเรื่อยๆนะไม่ใช่สมรรถภาพสมรรถนะเพราะก่อนหน้านี้อาจารย์นี่เคยทำทดลองเล่นๆกับ AI ให้แยกระหว่างมัฟฟินกับสุนัขนะคะต่อให้เป็น GPT 4ก็ยังแยกไม่ออกยังหลงนะคะแต่วันนี้ลองมาดูค่ะนะลองให้ตอบคำถามนี้แล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะทุกคนเป็นภาษาไทยด้วยนะมันต้องเก่งภาษามากๆนะคะแล้วก็เรื่องการให้เหตุผล listening ระดับเด็กโตมันต้องได้มาดูผลว่าเป็นยังไงอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนฟังก์ชันฟรีก่อนค่ะ Gemini 3.5 ทุกคนนะอาจารย์นี่ก็คีย์ไปเลยว่าให้ตอบคำถามนะทอมมีแอปเปิล8ลูกวันนี้เนี่ยแหละคำถามเดิมนะคะกินไป3ลูกเมื่อวานวันนี้เหลือกี่ลูกถ้าทอมมีแอปเปิล8ลูกวันนี้GPT 3.5 มันก็ทวนก่อนแล้วกินไป3ลูกเมื่อวานเหลือแอปเปิล5ลูกวันนี้ครับโอ้โหสุภาพด้วยนะไม่ทั้งครับทั้งค่ะแต่ผิดทุกคนค่ะมันผิดค่ะดังนั้นของฟรีค่ะนะมันมีปัญหาก็คือว่าบางครั้งมันไม่สามารถตอบได้อย่างถูกต้องหรือเหตุผลมันเพี้ยนนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะมาดูของที่ไม่ฟรีค่ะเสียตังค์นะอาจารย์เทียบทั้ง4และ 4O เลยตอบคำถามเดียวกันค่ะโชว์ให้ดูเลยนะดังนั้นเขาก็ทวนเลยถ้าทอมมีแอปเปิล8ลูกวันนี้กินไป3ลูกเมื่อวานนี่คือสิ่งที่ Chat GPT ตอบนะคะทุกคน4ตอบนะหมายความว่าวันนี้ยังมีแอปเปิล8ลูกโอ้โหฉลาดอะ
เพราะที่เขาได้กินไปเมื่อวานนั้นมันเป็นเรื่องของเมื่อวานแล้ววันนี้ก็มีใหม่8ลูกนะคะประโยคมันบอกแบบนั้นถูกต้องค่ะ GPT 4ถูกต้องค่ะมาดู CEO ค่ะ CEO ตอบคำถามอันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าทอมมี8ลูกวันนี้เมื่อวานกินไป3ลูกวันนี้ก็ยังคงมี8ลูกตอบง่ายๆเลยเพราะการกินเมื่อวานไม่ได้ส่งผลต่อจำนวนที่มีวันนี้คมมากแล้วเร็วด้วยนะคะทุกคนอาจารย์นี่ทำตัวอย่างมาให้เราดูแล้วแต่ความเป็นจริงเนี่ยลองจับเวลานะคะ GPT 4O เร็วกว่าประมาณ 30% นะคะก็คือถ้า4ใช้เวลา1นาทีนะ 4O ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ45วิประมาณเนี้ยนะคะเสร็จแล้วนะแล้วอาจารย์นี่ว่าเหตุผลเขาโอเคเลยอะดังนั้นอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้อาจารย์นี่เชียร์ 4O มากๆนะคะเพราะ performance มันดีมันเร็วแล้วมันถูกต้องมันเป็นเหตุเป็นผลนะคะอ่ะมาดูคู่แข่งตัวสำคัญนะที่อาจารย์นี่ก็เคยเชียร์เขาไว้เลยคลอสค่ะเพราะอะไรเพราะภาษาเขาดีนะภาษาเขาเลิศนะคะมาดูคลอสตัวฟรีก่อนนะคะนั่นคือคลอสซอนิกค่ะทุกคนจะเป็นคลอสตัวฟรีนะถามคำถามเดียวกันบอกแล้วนางเก่งภาษานะเวลานางตอบนางแยกเป็นบุลเลตเลยค่ะเพื่อหาคำตอบเราต้องใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ดังนี้ทอมมีแอปเปิ้ล8ลูกวันนี้กินไป3ลูกเมื่อวานเอ้ยมันน่าจะถูกนะทุกคนแยกบุลเลตออกมาเลยเพื่อหาจำนวนที่มีวันนี้ต้องนำจำนวนแอปเปิ้ล8ลูกลบด้วยจำนวนแอปเปิ้ล3ลูกเมื่อวานอ้าวตายไม่แยกเลยไม่แยกวันนี้กับเมื่อวานเลยคำตอบคือแอปเปิ้ลเหลือ5ลูกค่ะทุกคนซอนิกตอบผิดค่ะซอนิกตอบผิดดังนั้นฟังคลิปนี้แล้วคงพอจะรู้นะคะว่าเราจะไว้ใจใครได้มาที่ Opus ค่ะ Opus เนาะแน่นอนมันบอกว่าประสิทธิภาพการ reasoning เนี่ยเทียบเท่าหรือเหนือกว่า4อ่ะดังนั้นมาดูนะคำตอบทำเหมือนกันเลยนะคะแยกเลยค่ะมีแอปเปิ้ล8ลูกวันนี้เมื่อวานกินไป3ลูกดังนั้นคิดต่อให้อีกนะคะเมื่อวานน่าจะมีแอปเปิ้ลอยู่11ลูก8บวก3แต่กินไป3ลูกทำให้วันนี้เหลือแอปเปิ้ล8ลูกสรุปมีอยู่8ลูกเฮ้ยคิดเลขเก่งอะไปคิดให้เมื่อวานด้วยนะถ้าประทับใจประทับใจตรงนี้เลยนะทุกคนเมื่อวานมี11ลูกนะคะเช่นเดียวกับที่อาจารย์เนประทับใจ CEO เมื่อกี้นะประทับใจ Opus ตรงนี้นะว่าไปคิดของเมื่อวานแถมให้ด้วยนะคะฉลาดจริงๆนะยกนิ้วให้ทีนี้มาดูตัวที่ไม่โปรบ้างนะตัวนี้อาจารย์เนยอมรับว่าตัวเองยังไม่อัปเกรดนะถึงแม้เขาจะเสนอโปรให้อาจารย์เนอยู่นะคะตอบคำถามเช่นเดียวกันนะคะขึ้นมาก่อนข้อมูลไม่เพียงพอจะตอบคำถามได้นะคือ Gemini Free มีปัญหาตอนนี้คือไม่ค่อยอยากจะทำอะไรอะ lazy นิดนึงนะคะแต่ก็สุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยทราบจำนวนที่มีวันนี้8ลูกแอปเปิลเมื่อวาน3ลูกแต่ไม่ทราบจำนวนแอปเปิลที่มีเมื่อวานอ้าวก็บวกไปก็ไม่ได้หรอไม่สามารถคำนวณแอปเปิลที่มีวันนี้ได้หากทราบจำนวนที่มีเมื่อวานก็จะเอาที่มีวันนี้เท่ากับเมื่อวานลบที่กินเมื่อวานแต่ก็ให้เหตุผลถูกนะถ้าทราบจำนวนเมื่อวานก็จะเอามาลบกับที่กินเมื่อวานได้เนาะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นนี่นะคะดังนั้นความรู้สึกอาจารย์เนยก็คือก็ตอบถูกเหมือนกันอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะคิดได้มากกว่านี้เนาะนะคะเพราะมันเป็นเรื่องมันตอบมันให้คำตอบไปแล้วตั้งแต่คำถามนะคะแต่ว่าเจมินายก็จะทื่อนะคะบอกว่าคิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวเมื่อวานให้นะคะดังนั้นถามว่ามันตอบไม่ได้ตอบผิดไปเลยแบบแชท GPT 3.5 แต่ก็บื้อนิดนึงอะแม่ด่า AI เนาะสงสารมันไม่กล้าด่ากว่าจะหลุดคำนี้ออกมาได้ก็บื้อนิดนึงก็คำตอบมันมีอยู่ในคำถามแล้วเนาะโอเคสรุปเลยค่ะนะสรุปสิ่งที่ค้นพบนะคะถ้ามีงานนะทุกคนถ้ามีงานที่ต้องใช้ความคิดนะคะจะต้องทำออกมานะคะจะต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยที่แข็งแรงนิดนึงเน้นความถูกต้องที่ AI จะต้องคิดให้เรานะคะแนะนำให้อัปเกรดนะคะทุกคนอัปเกรดนะคะเราจะชื่นใจเราจะมีผู้ช่วยนะที่เขาสามารถใช้ความคิดได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะเก่งภาษาใช้ความคิดได้แล้วคิดได้ถูกต้องนะคะแนะนำอัปเกรดอาจารย์ได้มองว่าไม่ว่าจะเป็น ChatGPT 4นะคะหรือจะเป็น Claude Opus ดีทั้งนั้นนะคะล้วนแต่ดีเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าจำได้นะคะ ChatGPT 4นะคะ CEO ก็ตอบถูกนะคะแล้วก็ Opus ก็ตอบถูกนะคะ
CEO ให้ความเห็นคมมากนะคะของที่กินเมื่อวานก็ไม่เกี่ยวกับวันนี้นะคะเพราะให้คำตอบมาตั้งแต่คำถามละโอปุสก็คมมากนะคะย้อนขยันมากทั้งคมทั้งขยันคือย้อนในคลิปของเมื่อวานให้ด้วยนะคะดังนั้นชอบทั้งคู่นะคะกดไลค์ให้ทั้งคู่เลยแล้วก็แนะนำทุกคนเลยค่ะคงไม่มีคำถามอาจารย์เนทนะคะว่าจะต้องซื้อโปรหรือเปล่าจะต้องซื้อพลัสไหมนะคะอาจารย์เนทก็จะถามกลับค่ะมันเป็นงานที่จะต้องให้เขาช่วยไหมล่ะนะคะหรือแค่ใช้เล่นๆถ้าให้เขาช่วยซื้อเถอะค่ะนะเสียดายอย่างเดียวค่ะไม่ได้ลองเจมินายแอดวานซ์ 1.5 ให้พวกเราถ้าใครอยากฟังก็พิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ